เอาละไปช่วยเหลือกันต่อนะคราวนี้เป็นทุกร้อนของพี่น้องที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะเขาบอกว่าเดือดร้อนหนักมากสภาพการจราจรเส้นทางที่เขาต้องใช้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีผู้เสียชีวิตหลายรายทีเดียวนะฮะเป็นระยะทาง14กิโลกว่าๆถนนมีแค่2เลนนะฮะไม่มีไหลทางด้วยสัญจรสวนกันนะฮะมอเตอร์ไซค์ก็ลำบากนะฮะไฟสว่างก็ไม่มีเรื่องของระบบน้ำประปาในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงก็มีปัญหาค่ะหลังจากที่เราได้รับแจ้งเรื่องนี้นะฮะทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไปติดตามรายงานจากคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์ค่ะนี่เป็นภาพจากกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกที่บันทึกช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุบนถนนเส้นทางคลอง16ตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเส้นทางหลักสำคัญเชื่อมระหว่างถนนรังสิตนครนายกถึงถนนลำลูกการะยะทางกว่า14กิโลเมตรปัญหาคือถนนเส้นนี้เป็นถนน2เลนสวนทางกันและไม่มีไหลทางที่ผ่านมากู้ภัยร่วมกตัญญูในพื้นที่และชาวบ้านบอกว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต7ศพและพิการ1คนนอกนั้นบาดเจ็บหลายรายชาวบ้านจึงเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าสุดหน่วยงานจากกระทรวงมหาดไทยแขวงทางหลวงนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายกรวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่รับฟังปัญหาโดยเรื่องหลักคือถนนไฟทางน้ำประปาและถังขยะนอกจากนี้ชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าทุกครั้งที่มีรถบรรทุกหรือรถยนต์สวนทางกันรถเล็กอย่างจักรยานยนต์ต้องตกไปยังข้างทางซึ่งตลอดแนวมักเป็นทุ่งนาบ้านเรือนและวัดอัมพาสิริวงศ์แต่ครอบครัวนี้ถึงกับต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวนางกาญจนาบุญมาเล่าว่าสามีมักจะเดินริมถนนเพื่อไปทำงานตอนเช้าแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเพราะมีรถส่งสินค้ามาชนด้านหลังจนกระเด็นเสียชีวิตคาที่จึงอยากให้หน่วยงานช่วยแก้ปัญหาหวั่นจะมีผู้ประสบเหตุรายต่อไปอีกเราอยากให้อยากแก้ถนนเพราะว่าเราต้องเดินไปทำงานทุกวันถ้าเราไปทำงานทุกวันถ้าเราเป็นไรลูกสองคนก็ต้องลำบากเพราะว่าเราเสียหลักของครอบครัวไปเพราะว่าเขาเป็นหลักของครอบครัวเราก็ไม่คาดหวังหรอกเพราะว่ามันคือว่างบประมาณน่ะเราก็ไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกและอีกอย่างเราจะไปเบิกเขารอให้เขาบอกว่าจะเบิกถนนนะมันเบิกไม่ได้หรอกเพราะมันไม่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราใช่มันก็เป็นที่ส่วนเยอะของเจ้าของหลายที่มันก็ยากเราไม่ได้ขออะไรขอให้มันมีหลายทางเพิ่มไปนิดนึงทางด้านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครนายกเปิดเผยว่าทราบปัญหานี้แล้วและตั้งใจว่าจะแก้ไขปัญหาถนนไม่มีไหลทางอย่างเร่งด่วนรวมถึงไฟทางที่ผ่านมาได้หารือกับทางสำนักงานทางหลวงที่13กรุงเทพเพื่อขอให้พิจารณาโยกย้ายงบประมาณจากซ่อมแซมถนนเส้นนี้เปลี่ยนมาเป็นขยายไหลทางก่อนตามที่ชาวบ้านเรียกร้องโดยมีงบประมาณซ่อมแซมประมาณ15ล้านบาทซึ่งน่าจะสร้างได้ประมาณ2กิโลเมตรคาดการจะเริ่มสร้างในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้โดยจะต้องส่งทีมงานมาสำรวจถนนดังกล่าวก่อนเสนอแผนเข้าไปที่ส่วนกลางนะครับเรามีกิจกรรมนะครับหรือรหัสงานที่สามารถที่จะปรับนะครับปรับจากงานซ่อมบูรณะเป็นงานขยายไหลทางได้แต่เป็นงบของสำนักบริหารบำรุงทางกรมทางหลวงก็คือพูดง่ายๆว่าเอางบซ่อมนะครับมาเป็นงบขยายไหลซึ่งสามารถทำได้นะครับแล้วก็ในเบื้องต้นโดยหลักการในเบื้องต้นนะครับสำนักงานทางหลวงที่3กรุงเทพเนี่ยทีมที่พิจารณาได้เห็นชอบในเบื้องต้นแล้วนะครับนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกร้องถึงกรณีในชุมชนไม่มีน้ำประปาส่วนภูมิภาคใช้ปัจจุบันใช้น้ำบาดาลบางวันน้ำไม่ไหลสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงอยากให้หน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคมาสำรวจและขอให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆคือผมว่าอย่างนี้นะครับคือเผอิญผมเองเป็นที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีช่วยนะครับที่พลบุญยมณีก็ได้รับการประสานติดต่อไปนะครับว่าถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในย่านนี้และผมก็เห็นว่าหลายๆปัญหาซึ่งสามารถที่จะแก้ไขได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่เราหยิบยกปัญหาในส่วนตรงไหนที่เป็นสำคัญและสิ่งที่เป็นปัญหาความทุกข์ใจของพี่น้องประชาชน
การบูรณาการของหน่วยงานและชาวบ้านในพื้นที่ทุกคนเริ่มเห็นความหวังในการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องใช้เวลาแต่สิ่งสำคัญหลังจากนี้ต้องขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้ควรใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นขับช้าเน้นความปลอดภัยและไม่ประมาทเพราะหากประมาทเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจทำให้สูญเสียชีวิตได้อภิคณาบุราริศไทย PBS รายงาน